รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบทมินิกอล์ฟสวัสดีครับพบอีกครั้งนะครับกับรายการเมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์นี่คือห้องเรียนในฝันของใครหลายๆคนนะครับกับการเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์5ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินไปอีกต่อไปแล้วนะครับในยุคนี้นะครับกับคำถามที่ว่าหุ่นยนต์ทำไมต้องรอให้โตก่อน5ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งใจทำรายการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถจะเรียนรู้เรื่องยากๆที่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วในปัจจุบันนี้นี่เดี๋ยวนี้นะครับเป็นเชิงการต่อแบบเลโก้นะครับเป็นการต่อหุ่นตัวประกอบนี่แหละทำให้เกิดการควบคุมได้นะครับด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าคอนโทรลเลอร์เขียนโปรแกรมใส่เข้าไปโอ้โหมีชุดซอฟต์แวร์ออกมาครับชื่อ Lego Mindstorm สนุกสนานมากเลยวันนี้นะครับในรายการนี้นะครับเรามีอีบุ๊กให้คุณผู้ชมได้ดาวน์โหลดก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ถ้าเราดาวน์โหลดไว้ก่อนนี่สิครับการศึกษาในแนวทางใหม่นะครับนักเรียนผู้สนใจทำการอ่านบทความหรือข้อบ่งชี้นะครับในการที่จะเรียนในแต่ละตอนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนอันนี้จะดีมากๆเลยฉะนั้นรีบเข้าไปที่เว็บไซต์ etvthai.tv นะครับเว็บไซต์นี้เราเปิดไว้นะครับเพื่อให้ดาวน์โหลดอีบุ๊กอย่างที่บอกไปแล้วให้ผู้ชมได้รู้ก่อนที่จะมาเรียนถ้าเกิดว่าเรียนแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยก็กลับไปทบทวนผ่านอีบุ๊กในรูปแบบนั้นหรือจะชมซ้ำนะครับก็จะมีทุกคลิปเลยทีเดียวรายการในซีรีส์นี้มีทั้งหมด52ตอนนะครับตลอดปีการศึกษาใหม่นี้นะครับให้คุณผู้ชมได้เข้าถึงเนื้อหาเรื่องใหม่ๆของโลกความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นก็บอกว่าเป็น STEM นะเดี๋ยวนี้นะ Science คือวิทยาศาสตร์นะครับT คือเทคโนโลยีนะครับ E คือ Engineering วิศวกรรมแล้วก็ M สุดท้ายคือ Mathematics หรือว่าคณิตศาสตร์นั่นเองเพื่อให้ความรู้ทางด้านนี้เข้าถึงพวกคุณมากขึ้นนะครับวันนี้เรามีผู้รู้อีก3ท่านด้วยกันเป็นครูผู้สอนวิชาหุ่นยนต์ของเราในห้องเรียนโรบอทแลนด์แห่งนี้เลยทีเดียวพบกันเลยครับครูหมอครูเน้งแล้วก็ครูเล่สวัสดีครับชื่นชอบการสอนหุ่นยนต์มานานหรือยังครับของสำหรับตัวผมก็ชอบมาประมาณสักปี2ปีได้แล้วครับอ๋อนี่ทำไมทำไมชอบการทำหุ่นยนต์นะคุณเล่มันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเจอมาก่อนทำให้แบบเฮ้ยหุ่นมันทำอะไรได้บ้างเราอยากรู้สิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่เราอยากแบบว่ามันทำบางตัวหุ่นมันทำยังไงเราเลยก็เลยแบบว่าอยากที่จะเรียนรู้มากฝึกการแก้ปัญหาใช่ไหมครูหมอครับเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยใช่ไหมตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยคือชุดที่เป็นเลโก้ที่เราออกแบบเอามาสอนเนี่ยนะครับมันสร้างสมาธินะครับน้องๆหรือว่าเด็กๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ได้มาประกอบเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือจินตนาการอะไรหรือว่าอยากจะต่อเป็นอะไรอยากจะสร้างเป็นอะไรเราต่อเข้าไปได้โอ้โหเยี่ยมเลยซัพพอร์ตไปเยี่ยมเลยงั้นในตอนนี้สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันดีเห็นว่าจะสร้างเป็นหุ่นยนต์ที่เกี่ยวกับกีฬาเลยล่ะใช่จากหุ่นยนต์ที่เราเคยบอกว่าเอ๊ะมันทำงานหลากหลายใช่ไหมฮะช่วยมนุษย์บ้างทำอะไรบ้างวันนี้เราลองตัวที่มาทำเขาเรียกเป็นหุ่นยนต์มินิกอล์ฟจำลองการตีกอล์ฟอย่างนั้นเลยล่ะฮะโอ้โหหุ่นยนต์นี่จะตีกอล์ฟแทนมนุษย์ได้ด้วยและที่มนุษย์จะเหลือความสนุกกับกีฬากอล์ฟไหมครับเนี่ยถ้าเกิดหุ่นยนต์ตีแทนนะฮะคือเอาหลักการของการตีกอล์ฟรู้สึกว่าคุณหนุ่ยตีกอล์ฟด้วยไหมฮะเคยเห็นคือเคยเข้าไปในสนามเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาชอบแต่เราจะให้ไปเดินตากแดดงั้นเราก็ไม่เอาฮะแชมป์แต่ละแชมป์โลกแต่ละปีรู้สึกจะเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะว่าไอ้กีฬานี้เขาว่ามันยากมากโอ้ยากเนื่องจากว่าน้ำหนัก
ต้องใช้สมาธิต้องใช้น้ำหนักมือต้องใช้เหล็กหรือว่ารูปแบบการตีในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้มันลงหลุมนั่นเองถูกต้องมันมีค่าผันแปรเยอะใช่ลายบนหญ้าของสนามนี่ยังทำให้ลูกเนี่ยวิ่งผิดทิศทางไปเลยใช่ทีนี้เราจะมาลองสร้างหุ่นกันดูว่าไอ้เจ้าหุ่นวันนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็ทำยังไงให้ลูกมันลงหลุมเดี๋ยวฮาร์ดแวร์นี่ให้ทางคุณเองเล่าหน่อยต้องใช้อะไรบ้างสำหรับการสร้างหุ่นยนต์มินิกอล์ฟตัวนี้ฮะหลักๆเลยเราจะใช้เป็นมอเตอร์นี้จะเปรียบเสมือนแขนที่เราจะใช้ตีแล้วก็อีกตัวนึงก็คือคอนโทรลเลอร์จะใช้ในเรื่องของการควบคุมในการตีของหุ่นแต่เรื่องโปรแกรมไปอธิบายให้คุณได้อธิบายเป็นไงในด้านของการเขียนโปรแกรมเจ้าหุ่นยนต์มินิกอล์ฟนะครับเราก็เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมมอเตอร์นั่นเองให้มอเตอร์นั้นทำงานคล้ายกับแขนของเราคือการหมุนนั่นเองครับว่าแขนเรานี่ต้องมีข้อต่อแล้วจะหมุนได้นะในส่วนหัวไหล่หมุนให้แขนตีออกไปครับนี่อาจจะเป็นยังไงต้องไปลองดูในช่วงเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ทริคแอนด์ทิปยังมีน้องเบนกับครูเบนกับน้องยูสิฮะรอเราอยู่ด้วยนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ตอนนี้ไปดูเวิร์กช็อปกันก่อนเลยประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับผมครับคุณเน้งครับอ่างเปาครับไอครับเราจะมาเริ่มดูการประกอบกันเลยแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำการประกอบได้นั้นเราต้องมาทราบก่อนครับว่าวันนี้อุปกรณ์หลักของเรามีอะไรบ้างคุณครูก็มีมา2ส่วนยังไงครับดูสิครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเราพอจะทราบคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับเมื่อมีตัวสั่งการมีสมองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนต่อไปก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือสิ่งนี้นั่นเองก็คือเจ้ามอเตอร์โอเคตอนนี้อุปกรณ์หลักของเราในวันนี้ก็มีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับก็คือเจ้าคอนโทรลเลอร์แล้วก็อะไรเอ่ยน้องไอ้มอเตอร์นั่นเองโอเคครับเมื่อเราทราบอุปกรณ์หลักๆของเราในวันนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาทำการเริ่มลงมือประกอบกันเลยดีกว่าในวันนี้น้องอั่งเปารับหน้าที่ประกอบส่วนอะไรครับส่วนของแขนในการตีลูกกอล์ฟนั่นเองส่วนน้องไอ้รับหน้าที่ประกอบฐานโอเคแล้วเริ่มลงมือได้เลยตอนนี้น้องๆก็จะทำการประกอบกันไปตามหน้าที่ของที่ตัวเองได้รับนะครับก็ประกอบไปเรื่อยๆจนทั้งคู่ได้ทำการประกอบเสร็จปุ๊บเราก็จะนำส่วนต่างๆนั้นมารวมกันกลายเป็นเจ้าหุ่นยนต์มินิกอล์ฟนั่นเองหาอุปกรณ์ตามภาพของเราเลยคำว่าเขาต้องการอะไรบ้างในการต่อเราก็ต้องมีวิธีการในการใส่ใช่ไหมครับการใส่มันก็จะอาจจะแบบว่าเราอาจจะใส่ในบางคนอาจจะกดเข้าไปเลยโดยที่เราไม่ดูว่ามันตรงหรือเปล่าการใส่นั้นนะครับเราต้องดูให้มันตรงด้วยครับว่ามันตรงช่องไหมถ้าเกิดเราดันเข้าไปอย่างเดียวมันอาจจะเกิดการแตกหักหรือทำให้เราเจ็บมือได้เพราะฉะนั้นการใส่ที่ดีนะครับเราควรที่จะดูก่อนครับว่ามันตรงไหมนะครับถ้าเกิดมันตรงแล้วให้เราดันเข้าไปได้เลยมันก็เป็นวิธีการที่อย่างง่ายนะครับทุกอย่างมันจะมีวิธีการในตัวของมันใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทำไม่ถูกต้องมันก็อาจจะทำให้เราเสียเวลาหรือว่าเจ็บได้โอเควันนี้เราทำการต่อไม่ยากมินิกอล์ฟเป็นหุ่นยนต์ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยสามารถตีกอล์ฟได้เป็นการจำลองกีฬาในชีวิตประจำวันมาเป็นหุ่นยนต์ให้กับเราได้เล่นกันนั่นเองหลายคนอาจจะคิดว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทุ่นแรงมนุษย์เท่านั้นวันนี้เราก็ทำให้เห็นแล้วว่าเราสามารถจำลองมาเป็นลักษณะของกีฬาได้จำลองการทำงานของตัวคนได้โอเคน้องไอซ์ก็จะใกล้เสร็จแล้วรับหน้าที่ในการต่อฐานโอเคน้องเปาก็ไปได้เร็วทีเดียวโอเคครับใส่เข้าไปเลยเมื่อกี้คุณครูได้สอนวิธีการใส่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ด้านของการนำออกการที่เราจะดึงออกมาบางคนดึงออกมาตรงๆมันอาจจะออกยากนะครับในวันนี้คุณครูโตแล้วคุณควรจะดึงออกได้ง่ายแต่ว่าสำหรับเด็กบางคนอาจจะดึงออกยากวันนี้เราก็มีเครื่องทุ่นแรงก็คือเจ้าเผานี่เองที่เราใช้ในการเสียบล้อนะครับเราจะใช้เขานำมากดทางด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมครับเราจะกดอีกฝั่งนึงตรงข้ามของเขากดเพื่อให้เขาเด้งออกมาแล้วเราก็ดึงออกมานั่นเองโอเคใกล้เสร็จกันแล้วนี่นะตอนนี้หุ่นยนต์ของเรา
เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยฝีมือของน้องอังเปากับน้องไอ้นั่นเองเห็นไหมครับว่าเจ้าหุ่นยนต์มินิกอล์ฟในวันนี้ที่เราได้ทำการสร้างกันมาโดยฝีมือของน้องๆสองคนนี้ก็จะได้ออกมาในรูปร่างลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคเห็นไหมครับว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดูเท่ไปเลยทีเดียวใช่ไหมการตีกอล์ฟอันนี้อาจจะคล้ายๆกับคนใช่ไหมแต่คนในที่นี้สมองอยู่ไหนสมองอยู่ข้างๆแตกต่างจากมนุษย์ที่สมองที่อยู่ด้านบนใช่ไหมครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์โอเคและอันนี้เปรียบเสมือนกับอะไรครับแขนแขนของเรานั่นเองที่เราใช้ในการทำอะไรครับตีกอล์ฟใช่ไหมโอเคตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์ของเรามาเรียบร้อยแล้วคุณครูขอเช็คทางด้านของสายนิดนึงว่าแน่นไหมถือว่าต่อค่อนข้างเร็วแล้วก็สมบูรณ์เลยทีเดียวเนาะโอเคตอนนี้เราก็ได้หุ่นยนต์มาแล้วขั้นตอนต่อไปของเราจะเป็นการไปเขียนโปรแกรมนั่นเองการเขียนโปรแกรมในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอนน้องๆในการทำโปรแกรมเพื่อบังคับเจ้าหุ่นยนต์มินิกอล์ฟกันเลยนะครับโอเคครับไปดูในด้านของโปรแกรมกันเลยเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะทำไมเป็นหน้าที่ว่างเปล่าใช่ไหมหน้าว่างเปล่านั่นเองไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดเราทำการดาวน์โหลดโปรแกรมอันนี้ลงไปในหุ่นยนต์มันทำงานเป็นยังไงไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าด้านหลังของอะไรครับจุดสตาร์ทยังไม่มีคำสั่งใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมโอเคคราวนี้เรามาทำการสั่งมันลงไปก่อนที่เราจะทำการเขียนโปรแกรมได้เราต้องทำอะไรครับลูกเราต้องทราบก่อนว่าภารกิจของเรานั้นเป็นอย่างไรและจะเขียนโปรแกรมอย่างไรเพื่อให้ทำตามภารกิจของเราอย่างที่ครูบอกว่าจะมีการตีอยู่2ลักษณะใช่ไหมในการตีต้องมีการอะไรหนูต้องมีการควบคุมการตีหมายความว่าเราต้องมีปุ่มเพื่อใช้สั่งว่าให้ตีหรือไม่ให้ตีโอเคในที่นี้วันนี้คุณครูจะขอเสนอเจ้าสวิตขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเข้าไปในโหมดสีส้มแล้วก็เข้าไปเลือกคำสั่งสวิตขึ้นมาในที่นี้สวิตก็จะมีให้เราเลือกเป็นหลากหลายฟังก์ชันใช่ไหมครับในที่นี้เราจะใช้เป็นเจ้าบิ๊กบัตทอนนั่นเองบิ๊กบัตทอนแล้วเราก็ไปเลือกที่คอมแพร์นะครับคือการเปรียบเทียบว่าเรากดหรือไม่กดนั่นเองโอเคสาเหตุที่เราใช้บิ๊กบัตทอนเพราะว่าเจ้าบิ๊กบัตทอนเนี่ยมันคือปุ่มกดที่อยู่บนคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับมันมีหลายปุ่มไหมมีมีหลายปุ่มเลยใช่ไหมเราสามารถเลือกใช้งานได้โอเคครับตอนนี้เจ้าบิ๊กบัตทอนเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่ากดปุ่มไหนแล้วทำอะไรในที่นี้คุณครูจะใช้ปุ่มเซนเตอร์คือปุ่มตรงกลางนะครับเป็นปุ่มที่ใช้ในการตีคุณครูกดเลือกเข้าไปคุณครูกดปุ๊บเลือกเข้าไปใช่ไหมครับและเงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขว่าให้ทำอะไร0คือการไม่ต้องกด1คือการกด2คือการบั๊มกดแล้วปล่อยในที่นี้คุณครูต้องการใช้คำว่ากดเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยต้องเลือกหมายเลข1นั่นเองเมื่อเรากดเจ้าบริกบัตทอนปุ่มเซนเตอร์แล้วแสดงว่าเราทำตรงตามเงื่อนไขนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะไปส่งผลให้แสดงในการทำงานในช่องของเครื่องหมายถูกเมื่อเรากดเราต้องการให้มันทำไมนะครับตีใช่ไหมครับการตีก็คือตีกอล์ฟเราก็เอามอเตอร์ขึ้นมาแต่การตีกอล์ฟนั้นมันมีขั้นตอนในการตีไม่ใช่ว่าไปถึงเราไม้เขียนลูกกอล์ฟได้เลยใช่ไหมเราต้องทำการยกขึ้นมาก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเราจะทำการต้องมีการถอยหลังและเดินหน้านั่นเองดูตามคุณครูแล้วครับก็จะคือมอเตอร์ตรงกันข้ามนั่นเองมอเตอร์ตรงข้ามคือติดลบนั่นเองนะครับโอเคแล้วทำไมครับการที่เราไม่ตีใช่ไหมเราก็คือให้มันหยุดสต็อปเราสามารถ copy คำสั่งมาได้เลยแล้วก็หยุดสต็อปมอเตอร์ออฟนั่นเองเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะใช้ลูปเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับก็คือนำเขาเข้าไว้ในลูปแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการตีแค่ power เดียวใช่ไหมเราต้องการตีหลาย power เพราะฉะนั้นเราต้องมีเงื่อนไขในการออกจากลูปการตีแบบเบาๆนี้วันนี้คุณครูจะใช้ brick button เช่นกันแต่เป็นปุ่มกดเราจะใช้เป็นปุ่มเลื่อนไปทางขวาคือ right นั่นเองเมื่อเราทำการบั๊มปุ่มทางขวาให้ออกจากลูปแล้วไปทำงานการตีแบบเบาๆการตีแบบเบาๆของเราก็จะมีการทำงานคล้ายกับอันแรกเพราะฉะนั้นเราสามารถ copy ได้เลยหรือเอาไปวางตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันคือคำสั่งเหมือนกันเลยแต่ทำไมครับแต่ลูปข้างหลังนั้นต้องเป็นการตีแบบเบาๆเพราะฉะนั้น power ต้องทำไมต้องน้อยกว่าโอเคน้อยกว่าในที่นี้ครูจะให้เป็นลบ30แล้วกันโอเคตอนนี้ก็จะเป็น30ข้างล่างก็เป็นการหยุดตีเหมือนเดิมเช่นเดิมครับเราสามารถเปลี่ยนจากคำสั่งแรกไปคำสั่งที่2ได้เพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับจากคำสั่งที่2มาคำสั่งแรกได้การทำงานย้อนกลับในที่นี้ก็คือการนำลูปเข้ามาใช้งานนั่นเองและเราก็ลาก2คำสั่งอันนี้ไปที่ในลูปโอเคตอนนี้โปรแกรมของเราก็เป็นไงครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องทำการดาวน์โหลดมันลงมาในเจ้าสมองกลนั่นเองโอเควิธีการดาวน์โหลดนะครับเราก็ต้องทำการเสียบสายคอนเน็กไปที่เจ้าโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองหรือจะใช้วิธีการบลูทูธเหมือนที่เราได้เมื่อเสียบสายไปที่โน้ตบุ๊กแล้วเราก็นำมาเสียบเข้าที่สมองกลแล้วก็ทำการนำเมาส์ไปคลิกตรงปุ่มดาวน์โหลดของเรานั่นเองคือปุ่มเครื่องหมายที่ตรงนี้โอเคตอนนี้เราก็ทำการเขียนโปรแกรมและดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปทำการทดลองกันโอเคถ้าเกิดเราพร้อมแล้วงั้นไปทำการทดลองกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามที่เราจะทำการทดลองกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำตอนนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากการนำหุ่นยนต์ไปวางในตำแหน่งที่เราได้ทำการทดลองเลยโอเควางไว้เลยครับตรงไหนวางไว้ตรงไหนนะวางลูกบอลให้ตรงกับอะไรครับลูกตรงกับสนามหลุมของเราด้วยวันนี้เราก็มีการจำลองหลุมของกอล์ฟขึ้นมานะครับแต่เป็นหลุมในลักษณะนี้เพราะว่าเราอยู่ในพื้นราบนั่นเองเราไม่สามารถที่จะไปขุดหลุมจริงได้ใช่ไหมครับโอเคน้องไอซ์พร้อมหรือยังครับที่จะทำการทดลองให้เพื่อนๆดูพร้อมแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนการทดลองก็ไม่ยากเลยก็คือการเข้าไปที่โปรแกรมที่เราได้ทำการดาวน์โหลดไว้นะครับน้องไอซ์กดเลือกโปรแกรมของเราครับเมื่อเราเลือกโปรแกรมปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาโปรแกรมของเราเลยโอเคตอนนี้เราก็กดรันได้เลยตอนนี้หุ่นยนต์เราก็ได้ทำงานแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขานิ่งอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เขียนโปรแกรมให้เขานั้นรออยู่นั่นเองรอจนกว่าเราจะทำการกดการกดครั้งแรกของเราเป็นการตีแบบเบาๆไหนลองดูสิครับว่ามันตีแบบเบาๆจริงไหมยกขึ้นมาแล้วก็ตีลงไปเป็นไงครับการตีแบบเบาๆของเรานั้นสำเร็จด้วยเดี๋ยวเราเขียนมา2ลักษณะเพราะฉะนั้นเราต้องทดสอบ2ลักษณะนั่นเองโอเคทำการตีแบบแรงๆให้คุณครูดูหน่อยโอเคออกมาอยู่ตรงนี้ออกมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นของเราโอเคการที่จะไปตีแบบแรงๆเราต้องทำการเลือกใช่ไหมครับกดปุ่มทางด้านขวามือเลยที่เราทำการเขียนโปรแกรมเอาไว้โอเคและกดปุ่มตรงกลางเพื่อทำการตีแบบแรงๆเห็นไหมครับว่ามันตีแรงขึ้นเลยแต่ว่าทำไมครับมันไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราต้องดูความเหมาะสมในการทำงานของมันด้วยนะครับในการที่จะตีแรงหรือตีเบานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กับหลุมลักษณะใดนั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้ภารกิจของเราก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายTrick and tips ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูเรื่องกลไกการหนีบจับตอนที่1ครับการหนีบใช่มั้ยครับกลไกการหนีบแสดงว่ามันทำอะไรได้เนี่ยมันหนีบได้ครับแต่ตัวนี้ยังไม่พอที่จะหนีบได้อ๋อยังไม่พร้อมใช่มั้ยครับครับต้องมาตกแต่งเพิ่มก่อนใช่มั้ยครับใช่ครับให้น้องยูตกแต่งของอุปกรณ์การหนีบก่อนนะครับใช่ครับตัวนี้ต้องตกแต่งแบบนี้นะครับถ้าตกแต่งขึ้นมันจะหนีบมันก็จะไม่หนีบไม่ได้นะครับจะหนีบไม่ได้ใช่มั้ยครับมันจะพังครับอันนี้จะเป็นการเป็นกลไกการหนีนะคะอุปกรณ์ก็จะใช้เป็นตัวมอเตอร์นะคะเชื่อมต่อมีตัวล้อตัวล้อกับตัวแบนตัวนี้เชื่อมต่อกับตัวยางก็คือจะมีลักษณะเป็นเหมือนตัวเพลานะคะทีนี้ลักษณะการทำงานเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเอาพาวเวอร์สูงสุดก่อนเลยเอากลางๆก่อนดีกว่าเนาะโอเคเอากลางๆเก็บนะคะจะเป็นแบบนี้อ้าปากนี่ครับถ้าอยากอ้างับแล้วก็อ้าปากค่ะนี้ครับทีนี้เรามีของมาให้มันหนีบไหมนะมีครับตัวนี้กำลังจะหนีบอีกอันนึงอยู่นะครับมันกำลังจะหนีบโดนัทอยู่นะครับโดนัทครับยุกไปแอบหยิบโดนัทมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ครับมันตัวนี้หยิบเองมาครับอ๋อตัวนี้หยิบเองมาอ่ะไหนมันหนีบโดนัทได้ไหมมันจะหนีบแล้วมันก็จะไม่ตกเลยไม่ตกด้วยแต่โดนัทนี้แตกนะครับหนีบแรงไปใช่ไหมโดนัทแตกเลยใช่ครับอ่ะไหนลองปล่อยโดนัทสิปล่อยแล้วเทไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับสามารถหนีบได้ปล่อยได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทำงานของกลไกการหนีบนะคะที่สามารถนำไปดัดแปลงเข้ากับตัวหุ่นต่างๆได้นะคะตามที่แต่ละคนต้องการนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายข
ขอบคุณครูเบนน้องยูนะครับแล้วก็น้องไอซ์น้องอ่างเปาด้วยนี่นำการสอนโดยครูเน้งนั่นเองนะครับแหมสนุกสนานกันนี่แหละหุ่นยนต์มินิกอล์ฟน่าหุ่นยนต์นี่ไม่ได้แค่ช่วยงานมนุษย์อย่างเดียวยังได้เล่นกีฬาแบบมนุษย์ด้วยนะแต่จริงๆแล้วในอนาคตเชื่อว่าน่าจะไปรับหุ่นยนต์นะน่าจะไปรับใช้กีฬาที่มันรุนแรงกีฬาที่มันอันตรายมากกว่านะเคยดูหนังเรื่องไอ้ Real Steel ใช่ไหมที่พูดถึงหุ่นยนต์ที่เอาไปต่อยกันโอ้โหนี่ชกกันจนหุ่นยนต์แบบแขนขาดกระเด็นเลยอันนี้คือจินตนาการฮอลลีวูดนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละในอนาคตมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะวันนี้ถึงช่วงท้ายรายการแล้วก็อยากจะให้ครูเน้งถามคำถามนะคุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าวันนี้มีรางวัลมาแจกด้วยนะครับแต่ว่าคำถามมาก่อนเลยครับครับสำหรับคำถามของเจ้าหุ่นยนต์มินิกอล์ฟเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะถามว่าเราใช้ปุ่มอะไรในการควบคุมการตีของเจ้าหุ่นยนต์มินิกอล์ฟครับระหว่างข้อ A ปุ่มบริกบอททอนส่วนข้อ B ทัชเซนเซอร์จะเชื่อใครดีระหว่างผมคุณเน้งข้อ A กับคุณเล่โอเคโอ้โหนี่ไปตอบใน Facebook นะครับเราจะโพสต์คำถามนี้ไว้ในแฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/etvkids คุณคลิกเข้าไปเลยนั่นคือเพจของรายการเมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์นี่แหละครับในโพสต์แรกล่าสุดนะครับที่โพสต์ไว้เนี่ยคุณก็เข้าไปพิมพ์ในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าเชื่อคุณเอ็งก็ตอบว่าบริกบอททอนครับบอททอนนะครับถ้าเชื่อคุณเล่ตอบว่าทัชเซนเซอร์ครับนี่นะครับทัชเซนเซอร์เข้าไปพิมพ์แล้วถ้าเกิดว่าใครตอบถูกเป็นคำตอบแรกนะเม้นแรกที่ตอบถูกนี่เอาเสื้อจากสถาบันโรบอทชายไปเลยนะครับนี่ศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์นะครับสวยงามนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีหมวกนี่รางวัลที่2นะครับเป็นหมวกนะฮะก็คือจากงาน World Robot Olympic นะฮะของที่จัดไปที่ประเทศอินเดียนะครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่ฮะนี่มีเลโก้นะฮะเป็นตัวชุดตัวต่อจากบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดนะครับอันนี้เป็นเลโก้ Education จะแตกต่างจากโลโก้ทั่วไปด้วยเพราะโลโก้ Education นี่เน้นเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะเลยนี่นะครับแล้วก็มีโอ้โหเยอะมากเลยมีอะไรฮะมีหนังสือการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์นะครับประจนภัยในสนามกอล์ฟกับประจนภัยบนบอลลูนโอ้โหนี่บนบอลลูนเลยทีเดียวเอาละนานมีบุ๊กจัดมาให้นะครับยังไงก็เข้าไปตอบนะในเพจถ้าตอบถูกทีมงานจะจัดส่งของรางวัลกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามอย่าลืมว่าเรามีอีเมลเอาไว้ติดต่อกันถ้าคุณผู้ชมอยากจะพูดหรืออยากจะสื่อสารกับเรามากขึ้นหลังจากการดูรายการจบแล้วนะครับ etvkids@gmail.com หรือจะมาหาเราก็ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะฝากเว็บไซต์ด้วยนะอย่าลืม etvthai.tv ดาวน์โหลดอีบุ๊กสำหรับเนื้อหาตอนหน้าตอนที่26ไว้รอเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจมันเบื้องต้นก่อนที่จะมาเจอกันในห้องเรียนในฝันครั้งต่อไปและนี่คือเมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์ผมหนุ่ยพงศุขและครูหมอครูเน้งครูเล่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Dancing Robot หลายคนต้องสงสัยแน่นอนได้ยินชื่อนี้ขึ้นมาว่าหุ่นยนต์จะสามารถเต้นได้อย่างไรเจ้าหุ่นยนต์นี้สามารถเต้นได้แน่นอนครับแต่ต้องมาดูกับพวกเราในรายการเมืองหุ่นยนต์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย